Wrap Up12:06 น.กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคากระเช้าปีใหม่ให้ชัดเจนคาดยอดขายทั่วประเทศ 55,000 ล้านบาท12:27 น.ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยกดเงิน 1,000 บาทอย่างต่อเนื่องบอกจะนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนและรักษาพยาบาลพร้อมขอบคุณรัฐบาลดูแล 12:39 น.การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมาคึกคักตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยเข้มงวดล่าสุด 12:48 น.ธนาคารกสิกรไทยคาดเงินบาท 24-28 ธันวาคม 2561 กรอบ 32.50 สตางค์ถึง 32.90 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนของธนาคารแห่งประเทศไทยNews Wrap Up